ของด่านแล้วนะครับก็หลังจากปั๊มพาสปอร์ตออกมาไม่ต้องกรอกเอกสารอะไรนะฮะก็เอาพาสปอร์ตไปวางแล้วก็เขาก็จะรอเรียกชื่อนะครับแล้วก็จ่ายเงิน60 บาทแล้วก็ออกมานะครับเดี๋ยวผมเดินเล่นแถวนี้นะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตรงถนนเรียบแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแคมโขงนะครับแถวนี้ก็มี3 ล้อให้บริการก็จะมีทั้งคนไทยคนลาวข้ามไปข้ามมานะครับระหว่างเมืองท่าแขกกับทางนครพนมนะครับตรงนี้เป็นโรงแรมริเวล่านะครับผมใช้เครือข่ายดีแท็กของประเทศไทยนะครับข้ามโขงมาสัญญาณยังดีอยู่อันนี้เป็นรถท่าแขกลองพิษสากเซนะครับไปลาวใต้นะครับ ก็มีกิจกรรมน่าสนใจพอสมควรนะครับก็เราก็จะเห็นฝั่งโน้นนะครับนครพนมนี่ผมอ่านไม่ออกว่าเต็มอะไรเนี่ยก็พอเดาๆได้นะครับภาษาลาวเพราะว่าจริงๆภาษาไทยมันก็มาจากภาษาลาวผสมกับเขมรนะครับอันนี้เป็นโรงแรมสุขสมบูรณ์นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับก็ที่ผมข้ามมาเมื่อกี้เนี่ยครับมีคนไทยอยู่3 คนนะครับคือรวมผมด้วยนะฮะ
ันนี้เป็นโรงแรมแม่โขงนะครับผมเนี่ยเจอไก่ย่างนกย่างนะครับแถวนี้ก็มีเนื้อย่างสบายดีแจ็คบาทเนี่ยว่าอันบอกฮะ40บาทบ่มีเงินกีบข้าวเหนียวเท่าไหร่ข้าวเหนียว3บาทก็ได้3บาท40บาท60บาทแต่เดี๋ยวกินได้